ท่าบอสท่าบอสท่าบอสเราบินได้ช่างตกช่างบินได้ช่างบินได้แล้วจะเวทีพังเวทีพังเฮ้ยนี่การประกวดมิสเตอร์ไทยแลนด์2015เนี่ยมันผ่านไปแล้วจบแล้วได้หมดฮะกินเลยค่อยดีเฮ้ยน้องอย่าขัดพี่แหละผู้ชนะในรุ่นเมนส์โมเดลฟิสิกส์เนี่ยเขามาวันนี้ครับผมสามคนเลยขอต้อนรับคุณก๊อฟคุณเบลและคุณน็อตด้วยนะคะมาแบ่งกล้ามโชว์หน่อยจิ๊บเบ้งขี้ไหลแล้วบอกเลยไม่พูดวันนั้นที่เดินเนี่ยต้องขอบอกว่าปีกมันเจ็บมากเลยนะจริงครับมันต้องมีการเกรงตลอดเวลานี่คือ3วินเนอร์ในสาขาเดียวกันอย่างมิสเตอร์ไทยแลนด์ครับผมคุณกอล์ฟคุณเบลนะแล้วก็คุณน็อตด้วยกันอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับหนูอยากรู้ว่าหนูอยากรู้จักให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าว่าปกติเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรกันเป็นอะไรกันคะกอล์ฟก่อนครับก็อย่างที่บอกครับผมก็เปิดฟิตเนสของตัวเองนะครับเล่นเองแล้วก็เทรนเองครับเทรนเองแข่งเองเก็บตังค์เองด้วยน่ารักมากเลยค่ะเก็บตังค์เก็บตังค์เองอยู่ที่สตีฮิวชลบุรีครับผมนะฮะว่างๆพี่บดีก็ไปฝึกโพสต์ได้ตอนที่เข้าตอนที่แข่งไงลงมาข้างล่างเจอเขาแพ้เลยดีกว่าไหมตอนนั้นเห็นดิโอ้โหไม่ใจเราต้องสู้ดิกองเชียร์เรามาเป็นร้อยขนาดนี้เรายืนอยู่ใกล้ๆกันป่ะตอนนั้นผมยืนหลังพี่เป๊ะเลยคุณยืนหลังบอสแต่คุณมีท่านกบินไหมล่ะท่านกบินยังไงไหนทำดิจ๊ะทำไหมมาดีกว่ามาดีกว่าเออช้างกินได้ต่อคุณมีไหมท่านต่อรองอันดับหนึ่งนะครับคุณเบลทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ครับก็ทำอาชีพเทรนเนอร์มา10ปีแล้วครับโอ้นี่สนามสมควรแล้วก็อยู่ที่มัสนับยิมนะครับเป็นยิมที่เปิด24ชั่วโมงนะครับที่ไหนครับใจกลางเมืองกรุงเทพรัชดาซอย18นะครับนี่10ปีเราจะเป็นแบบเขาจริงเราจะไปเทรนเราจะเป็นเทรนเนอร์ครับโอ้ยแล้วอีกคนนึงล่ะคะแล้วครับคุณน็อตนะฮะกำลังศึกษาอยู่ครับครับเรียนอยู่ที่ไหนยังไงครับอยู่ราชมงคลขอนแก่นครับโอ้คนขอนแก่นปตีปี4ครับปี4เวลามีเรื่องนี้เวลามีเรื่องนี้ใครกล้ายุ่งกับคุณมั้ยเนี่ยโอ้แน่นมากจริงเดินไปอย่างนี้เลยอ่ะเท่อ่ะเนี่ยต้องขอบอกว่านี่แค่3คนแต่ว่าตอนที่ลงสมัครใช่มั้ยฮะครับปรากฏว่ารุ่นนี้ที่ไม่สูงกว่า175เค้าก็แบ่งเป็น3รุ่นต่ำกว่า170ซึ่งพวกเราสมัครไม่ได้ค่ะนะเราสมัครไม่ได้ใช่มั้ยฮะไม่ได้ครับแล้วก็ต่ำกว่า175แล้วก็สูงกว่า175ซึ่งรุ่นเรานี้สมัครกี่คนนะครับ48โดยประมาณครับ48คนใช่ครับคุณคิดดูสุดยอดเลยนะแต่ผมแค่รู้สึกว่า3คนนี้เขามีความพิเศษอย่างหนึ่งเวลาประกวดทีไรเนี่ยนะเขาจะเข้ารอบหรือว่าได้ตำแหน่งทุกทีใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เวลาประกวดเนี่ยฮะก็เจอหน้ากันบ่อยครับเจอกันจนเบื่อเลยครับวนอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยอย่าประกวดมาให้มิสเตอร์ไทยแลนด์ก็จะเจอกัน2ปีครับเพราะว่าปีนึงจัดหนึ่งครั้งครับมิสเตอร์ไทยแลนด์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรายการยิบย่อยลงไปอีกอะฮะก็จะเจอกันบ่อยนะครับรายการตามเขาเรียกว่าหนุ่มชายงามสาวก็สวยอะไรประมาณนี้หลายๆแมตช์ครับไม่เลยกิ๊บอยากรู้ว่า3คนนี้เตรียมตัวเองยังไงทำเหมือนพี่วูดดี้ไหมคะมีการคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาดูแบบกล้ามแบบแอดวานซ์ไปเยอะมากเลยอยากรู้ว่าทำเหมือนกันไหมคะเตรียมตัวเหมือนกันไหมคล้ายๆกันครับคือหนึ่งเลยต้องคุมอาหารก่อนนะครับแล้วก็ต้องเลือกกินห้ามกินหวานห้ามกินน้ำอัดลมนะฮะกินเอาที่กินได้ดีกว่าจะเลือกง่ายกว่าะนะฮะแล้วก็เรื่องของการเทรนนิ่งที่ต้องหนักหน่วงขึ้นเพิ่มคาร์ดิโอต้องตื่นเช้ามาเดินเดินเสร็จเย็นก็เดินอีกอยู่อย่างเงี้ยฮะอยู่กับลู่วิ่งประมาณ2ชั่วโมงต่อวันโดยประมาณ3คนนี้ต้องขอบอกว่าเคยผอมมาก่อนใช่มั้ยทำไมถึงคิดอยากจะเปลี่ยนร่างกายให้บึกบึนก็เวลาที่สังเกตคนที่
หุ่นดูดีอ่ะมันเท่ดีครับนี่คือ before ของใครฮะเนี่ยของผมเองของคุณกอล์ฟนี่กอล์ฟตอนนั้นเนี่ยสังเกตได้ครับเมื่อ5 ปีที่แล้วกอล์ฟปีแล้วพี่กอล์ฟ5 ปีที่แล้วอะไรล่ะคะอะไรคือจุดเปลี่ยนของชีวิตอะไรคือจุดเปลี่ยนหนึ่งเลยฮะอยากบุคลิกภาพดีใส่เสื้อแขนเต็มเดินหล่อๆสากีดอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่เต็มแล้วนะพี่อันนี้แตกแล้วนะคะแตกใช้พวกเสื้อแขนแตกแล้วปีแรกปีแรกครับก็เลยก็จะไม่ค่อยมีตอนนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆมีของคนอื่นไหมครับมีไหมนอกจากคุณก๊อฟแล้วนี่ใครของพี่เบลนี่เบลเหรอครับผมอุ้ยแต่ทุกคนแน่นกันหมดเลยอีเมจใจพอดีเลยจ้าคุณก๊อฟอย่างนี้ถ้าสมมติว่าปีหน้าบอสผมจะประกวดอย่างเงี้ยมีแนะนำหรือเทคนิคอะไรไหมครับหนึ่งเลยฮะต้องคำนวณการจ่ายครับที่พี่วูดดี้บอกเพราะว่าพี่วูดดี้บอกว่ากินไปตอนเช้าไปบวมตอน3 ทุ่มเพราะเลิกแข่งแล้วครับไม่มีผลก็อาจจะลดระยะเวลาการจ่ายเนี่ยเคยกินตอนเช้าอาจจะไปกินตอนเช้ากว่านั้นอีกนะฮะหรือว่าไปซ้อมในเรื่องของว่าโพสแบบเท่ๆกล้ามเนื้อแบบดุดันนิดนึงนะฮะแล้วก็ดึงกล้ามเนื้อออกมาให้เขาเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นคือปัญหาของผมเนี่ยคือ24 ชั่วโมงก่อนแข่งปรากฏว่ากล้ามมันฟีบหายไปเลยมันเป็นเพราะอะไรกอล์ฟถ้ามันฟีบหายคือหนึ่งว่าพี่บูดี้ตัดคาร์บหรือเปล่าพอตัดคาร์บปุ๊บร่างกายก็จะเขาเรียกว่าไม่พองนะครับก็ไอ้คาร์บหายไปพร้อมกับตัดน้ำอีกก็เลยแฟบเลยทีนี้เราก็เลยมีการที่ต้องหาเวลาจ่ายคาร์บเพื่อให้กล้ามเนื้อดูฟูขึ้นมาครั้งจ่ายคาร์บคือจ่ายแป้งใช่ไหมใช่แป้งครับจ่ายแป้งโอ้โหความสุขที่สุดเลยได้กินบิ๊กแม็ก2 ชิ้นพร้อมกันครับผมเช้าวันแข่งคุณคิดดูแล้วแบบกินเพราะแบบฉันต้องกินอ่ะกินก็ได้มันต้องกินอ่ะกินก็ได้นี่แล้วถามพี่เบลหน่อยดีกว่าค่ะว่าเป็นเทรนเนอร์ด้วยเนี่ยเจอคนอ้วนๆอย่างแจ็คเนี่ยแล้วจะทำยังไงจะทำแบบสมมติเขาอยากเดินเข้ามาอ้วนอย่างเงี้ยเหม็นเปรี้ยวอย่างเงี้ยเดินเข้ามาบอกพี่ผมอยากผมอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่แบบว่าพี่ให้ผมทำไงฮะพี่ต้องทำยังไงคะอย่างนี้ใช้เวลากี่เดือนครับคนเข้ามาในยิมนี่ส่วนใหญ่มี2 ประเภทคือไม่ผอมไปก็อ้วนเกินไปอย่างเงี้ยก็จะแนะนำในส่วนของการเบิร์นนิ่งก่อนนะครับก็คือเบิร์นไขมันเก่าออกก่อนแนะนำโภชนาการเนี่ยเขาว่าควรกินยังไงตื่นเช้ามากินอะไรทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็อันนั้นส่วนของเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเพราะจะได้ไม่กลับมาโยโย่อีกแต่ผมพูดตรงๆนะคือปกติแล้วพอเวลาลง5 กิโลผมเชื่อบอลหลังจากนั้นมันจะไม่ลงเลยอันนี้จะต้องทำยังไงก็ต้องเพิ่มการออกกำลังกายเข้าไปอีกครับอาจจะเพิ่มความหนักหรือว่าความนานเข้าไปอีกครับกับคนอื่นมันใช้ได้แต่กับแกเจอที่ร้านเขาต้มทุกคืนมันจะไปลดได้ไงอ้าวทำไมเรารู้อ่ะเอะพาสาวไปเลี้ยงตลอดเงี้ยมันต้องมีวินัยล่ะต้องมีวินัยอันนี้แล้ววินัยเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนรู้จักไหมวินัยสะกดยังไงรู้จักปะพี่วูดี้ก็มีพี่วินัยอ๋อในคนขับรถเขาเรานี่ก็ตลกผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้เขาคงคิดแล้วว่าอยากเป็นอย่างนี้บ้างไม่รู้จะเริ่มยังไงแนะนำได้ไหมครับฝากหน่อยได้ไหมคะเราศึกษาจากคนที่เขาออกกำลังกายอยู่แล้วดูเป็นกำลังใจนะครับครับเขาทำไมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทำไมเราเป็นคนเหมือนกันทำไมทำไม่ได้ก็ต้องศึกษาว่าเขาทำยังไงครับก็ต้องอยากเป็นเหมือนเขาก็ต้องเรียนรู้จากเขาครับเวทีมิสเตอร์ไทยแลนด์นี่ต้องบอกว่ามีการแข่งกันทุกปีนะครับคุณผู้ชมในประมาณเดือนเมษายนของทุกปีใครที่สนใจถ้าเกิดว่าฟิตร่างกายตอนนี้ทันใช่ไหมปีหน้าทันใช่ไหมทันครับทันไหมคะทันครับปีทันไหนก็ไหนไหนแล้วถ้าทันฟิตตั้งแต่ตอนนี้เลยผมสมัครแต่ผมอยากเห็นคุณก๊อฟโชว์ท่าเรียกคะแนนจำได้ไหมเผื่อปีหน้าบอลเราจะสมัครอีกทำให้ดูหน่อยได้ไหมท่าเรียกคะแนนของคุณก๊อฟอันนี้บอกเลยแนะนำเลยท่าเด็ดที่สุดของพี่คืออะไรคะท่าเรียกคะแนนโอ้โหนี่โชว์ริ้วตรงหน้าท้องนมเด้งอึ๊บโอ้โหโอ้ชัดมากชัดมากมีท่าอยากเห็นคนไทยบินได้แบบมอสไหมคะบินแล้วบินคุณห้ามต้องเล่นแบบอันนี้ลิขสิทธิ์เฉพาะอยากก๊อฟอยากท่าไหนบินได้ด้วยอีกนี้ชอบมากเลยหลายทีเอาหนักเอาหนักเอาเริ่มด้วยวันนี้สู้วันนี้สู้กินหน้ายิ้มมุมปากไหมนี่มียิ้มมุมปากแล้วนะขึ้นมาแล้วยิ้มมุมปากสนุกไหมสนุกเอาเริ่มอยากเห็นหนึ่งวันนี้อยากให้เก่งมากไม่ต้องใครอ่ะดีแล้วอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วตลกแล้วถามว่าปีหน้าจะแข่งไหมแข่งเดี๋ยวว่ากันนี่หลายๆคนนี่พี่หลายๆคนที่เขาแข่งใช่ป่ะมีใครบ้างนะมีพี่โน้ตเอ่ยน้องโน้ตเอ่ยแล้วก็มีท็อปเขาบอกนะบอกว่ามันจะติดใจนี่จริงป่ะใช่ครับมันเป็นเรื่องท้าทายตัวเองครับที่ว่า
ปีหน้าเราต้องไปดีกว่าเดิมแล้วเราก็จะกลับมาดูวันเก่าๆว่าเอ้ยเราพัฒนามาไกลขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับปีหน้าให้แจ็คกับกิฟต์แข่งด้วยดีกว่าโอ้ยปีหน้าโมเดลพี่หญิงผมไม่เชียร์ผมไม่เชียร์แจ็คโอเคครับผมขอบคุณทั้ง3คนที่ตื่นมาด้วยนะครับโอ้ยทำไมผมจบแล้วคลิปจบแล้วยังไม่ได้ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้